ครับทุกคนวันนี้พี่อั้นจะพาทำนะครับกับนมรสฝรั่งนะครับเป็นเครื่องดื่มชนิดหนึ่งนะครับที่เอาไว้สู้กับไวรัสโควิดช่วงนี้นะครับเพราะว่าในน้ำฝรั่งเนี่ยมันมีวิตามินซีด้วยนะครับผมดังนั้นเนี่ยวิตามินซีมีส่วนช่วยนะครับในการสร้างภูมิต้านทานนะครับช่วงนี้นะครับโควิดระบาดอย่างนี้เราก็ต้องมีนะครับเครื่องดื่มที่เอาไว้ช่วยกันรักษาสุขภาพและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันครับแน่นอนครับสิ่งที่จะขาดไม่ได้อย่างแรกครับก็คือน้ำฝรั่งเราใช้น้ำฝรั่งสดนะอย่างที่สองนะครับนมสดครับอย่างที่3ก็คือน้ำแข็งเริ่มการทำกันเลยครับผมแล้วก็น้ำแข็งใส่ไปในแก้วให้เต็มนะครับใส่เต็มไปเลยน้ำฝรั่งเนี่ยสามารถใช้แบบสดๆได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดใครบอกว่าพี่อั้นมันยุ่งยากจังเลยอ่ะผมคั้นน้ำฝรั่งสดๆไม่ได้เนี่ยคุณก็ไปซื้อมาได้นะครับแต่ว่าแนะนำว่าซื้อเป็นแบบน้ำฝรั่งสดแบบ 100% นะครับหรือว่า 98% ของพวกดอยคำอะไรเงี้ยมันจะมีอยู่นะครับโอเคครับคราวนี้ก็ใส่ไปจนเรียบร้อยแล้วเนาะจากนั้นนะครับเราก็ใส่นมลงไปนะครับใส่นมลงไปตึ๊ดนะครับนี่นมเนี่ยมีคนอาจจะถามพี่อั้นนะใช้เป็นยี่ห้ออะไรดีครับพี่อั้นคือใช้ในยี่ห้อที่เราชอบนะครับเพราะว่านมมันก็มีหลายยี่ห้อเนาะเราชอบยี่ห้อไหนก็ใช้ยี่ห้อนั้นนะครับก็ว่ารสชาติของนมแต่ละยี่ห้อมันแตกต่างกันนะครับโอเคคราวนี้สัดส่วนที่เราใช้นะครับเราคือใช้แบบ 50-50 ก็คือว่าใช้นมนะครับ 50% แล้วก็ใช้น้ำฝรั่งอีก 50% ก็เทเข้าไปนี่ครับเห็นไหมครับสีสันก็จะสวยงามอย่างนี้นะก็ออกมาเขียวๆนิดนึงจากนั้นก็คนให้เข้ากันครับนี่สีเขียวๆมันออกมานิดนึงเห็นไหมเห็นกันไหมครับนี่อยู่ตรงนี้แต่เห็นเนาะออกสีเขียวนิดนึงมันก็จะมีถ้าเกิดเราใช้น้ำฝรั่งสดนะครับหรือว่าคั้นกันมาใหม่ๆเนี่ยกลิ่นฝรั่งจะออกนะครับสำหรับคนที่ชอบฝรั่งเนี่ยจะชอบมากกับเมนูนี้แน่นอนอร่อยครับคือว่ารสชาติที่ได้มันจะเป็นรสชาติของเนื้อนมนะครับแล้วในนมเนี่ยมันก็จะมีรสของฝรั่งแฝงอยู่ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเฮ้ยแบบสำหรับใครชอบกินฝรั่งเนี่ยนมฝรั่งเนี่ยถือเป็นคำตอบสำหรับคุณมากครับแบบช่วงนี้ก็ลองไปทำกินกันดูนะครับง่ายๆนะครับแล้วก็เอาไว้ช่วยไล่โควิดได้นะครับและที่สำคัญนะครับเมนูนี้เราต้องทำกินกันเองนะครับเพราะว่าไอ้พวกโฟมอสเมจิกอะไรเขาไม่ทำขายนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่ชอบรสชาติของผลไม้เนี่ยก็ลองมาทำดูกันได้ครับผมอร่อยแน่นอนพี่อันคอนเฟิร์มโอเคครับก็ขอจบการนำเสนอคลิปนี้ไปเดี๋ยวคลิปนี้นะครับและใครชอบคลิปนี้พี่อันฝากกดไลค์กด subscribe และกดแชร์ด้วยแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับและถ้าเกิดใครสนใจนะครับความรู้ในการชงเครื่องดื่มดีๆนะครับมันก็จะมีอยู่ใน YouTube ของพี่อั้นนะครับช่อง playlist ที่เขียนว่าสอนชงเครื่องดื่มก็ไปดูกันย้อนหลังได้นะครับว่าพี่อั้นสอนชงอะไรไปแล้วบ้างสำหรับคลิปนี้นะครับลาไปก่อนครับบ๊ายบาย